สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่สวนไผ่คุณชัยนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำการปลูกไผ่นะครับไผ่ตรงลืมแล้งที่ผมปลูกตัวนี้นะครับกอนี้ปลูกได้18เดือนนะครับคุณผู้ชมครับก็ดูความดกของหน่อนะครับตัวนี้เป็นไผ่ตรงลืมแล้งสายพันธุ์ตรงอินโดนะครับลักษณะเด่นๆของไผ่พันธุ์นี้ก็คือว่าโคนมันจะอูมนะครับโคนมันจะอูมแล้วก็หน่อจะอ้วนนะครับเหมือนหน่อนี้ก็ได้ประมาณกิโลนึงนะครับถ้าเกิดหน้าแล้งแบบนี้ก็ส่งกิโลละ40บาทนะครับคุณผู้ชมครับดูครับความดกของหน่อนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่คิดจะปลูกไผ่นะครับมีข้อแนะนำอย่างนึงก็คือว่ากอไผ่ที่เราปลูกเนี่ยอย่าเอาลำไว้เยอะเด็ดขาดนะครับสูงสุดที่ควรไว้ก็แบบนี้ครับเหมือนผมก็ไว้สูงสุดก็คือแค่ 3-4 ลำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไว้ลำเยอะเท่าไหร่เนี่ยหน่อมันจะเกิดน้อยนะครับหน่อจะไม่ดกนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปดูกออื่นกันนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับอย่างเช่นกอนี้นะครับผมก็ไว้แค่3ลำนะครับนอกนั้นก็ลูกมันก็จะเกิดมาหน่อใหม่ก็จะเกิดมาอันนี้เป็นหน่อแม่ที่เอามาปลูกนะครับพอจริงๆแล้วเนี่ยพอหน่อลูกขึ้นมาเนี่ยเราก็ไว้ลำแล้วก็สามารถเอาหน่อแม่ออกได้นะครับแบบนี้เดี๋ยวอีกสัก2วันก็ตัดได้แล้วนะครับหน่อขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นตรงอินโดนะครับดูกอนี้อันนี้มี2ลำนะครับอันนี้มี2ลำผมก็จะไว้ลำอีกลำนึงนะครับให้มันเป็น3ลำก็ดูความดกของหน่อนะครับอันนี้อีกสัก2วันก็ตัดได้หมดครับกลุ่มนี้นะครับผมครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจจะปลูกไผ่นะครับก็ติดต่อนะครับแล้วก็โทรมาปรึกษาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างของ YouTube นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่สวนไผ่คุณชัยนะครับจะพามาดูการปลูกไผ่ตรงลืมแล้งนะครับตรงลืมแล้งตัวนี้เป็นตรงลืมแล้งสายพันธุ์ตรงไต้หวันนะครับหรือว่าไผ่กิมซุ่งนั่นเองนะครับลักษณะเด่นๆของไผ่พันธุ์นี้ก็คือว่าตรงโคนเนี่ยจะไม่อวบจะไม่อ้วนนะครับหน่อจะเป็นเรียวๆขึ้นมานะครับหน่อนี้ก็ได้น่าจะได้สักประมาณ5ขีดนะครับถ้าเกิดหน้าแล้งก็จะส่งอยู่ประมาณ30บาทนะครับดูความดกของหน่อครับคุณผู้ชมกอนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตัดได้นะครับพรุ่งนี้ก็ตัดได้1 2 3 4 5ก็5หน่อที่จะตัดได้พรุ่งนี้นะครับแล้ววันต่อๆไปก็จะมีหน่อเล็กๆแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับและที่สำคัญนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ปลูกไผ่นะครับก็อย่าไว้ลำเยอะนะครับสูงสุดที่ควรจะไว้ก็3ลำ4ลำนะครับหรือสูงสุดจริงๆก็ไม่เกิน5ลำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลำเยอะเท่าไหร่นะครับการออกหน่อจะไม่ดีนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ปลูกได้2ปีนะครับตัวนี้มาดูกอนี้นะครับผมอันนี้ยังไม่ถึงปีนะครับปลูกใหม่อันนี้ลงใหม่นะครับก็ลำก็ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาออก2หน่อแล้วก็จะเอาไว้1หน่อนะครับให้มันเป็นต้นแม่นะครับดูตอนนี้ต่อครับมีเห็ดเกิดด้วยแต่นี้กินไม่ได้นะครับแต่หน่อไม้กินได้ครับคุณผู้ชมอันนี้เราก็ไว้3ลำพอครับที่เหลือเนี่ยพรุ่งนี้ตัดได้หมดครับอย่างเงี้ยแบบเนี้ยตัดได้หมดครับอันนี้นะครับลักษณะเด่นของไผ่กิมซุ่งก็คือต้นมันจะไม่อูมนะครับลักษณะเรียวแหลมๆแบบนี้ขึ้นมาคล้ายๆขวดน้ำอารมณ์ครับลักษณะแบบนี้นะครับก็ไว้3ลำพอนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจที่จะปลูกไผ่นะครับก็โทรมาปรึกษาได้นะครับตามเบอร์ที่ผมให้ไว้ด้าน